พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อผู้สูงอายุในอีก9ปีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เทรนด์ของธุรกิจในตอนนี้ก็เริ่มที่จะมุ่งเป้าไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับผู้ประกอบการไทยหลายรายก็เริ่มสนใจจะพัฒนาสินค้าสำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะให้ได้ของดีตีตลาดได้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะโปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTap สวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการวิจัยผลิตภัณฑ์และการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มาส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการจากผู้ประกอบการ4รายคืออุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุโดยบริษัทไบโอฟอร์มประเทศไทยจำกัดชุดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุโดยบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์จำกัดและตู้วางรองเท้าอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุโดยบริษัทแกรนดิสจำกัดสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000